ที่เราจะนะครับเริ่มนะครับทุกท่านนะฮะในทุกในมหาวิทยาลัยของท่านก็จะมีส่วนงานที่เป็นพวกโปรดักชันอยู่แล้วใช่ไหมครับมีทีมงานถ่ายทำมีทีมงานไปเก็บข้อมูลไปรวบรวมเนื้อหานะครับซึ่งส่วนเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นกลไกกระบวนการผลิตนะครับเราจะทำยังไงก็ได้ให้ได้มาซึ่งการออกแบบและดีไซน์ให้มันสอดคล้องกับรายวิชาในMOOCนะครับนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเรื่องการดีไซน์หรือการออกแบบเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่ทำสื่อทำวิดีโอเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นวิดีโอซะส่วนใหญ่แต่ก่อนเราไปเล่นแฟชกันเล่นทำแอนิเมชันกันซะมากจนหลังๆเนี่ยแฟชเขาเลิกซัพพอร์ตแล้วไม่ซัพพอร์ตกับโครมและเบราว์เซอร์อื่นก็ไม่แล้วเทคโนโลยีเราไปลงทุนตรงส่วนตรงนี้ซะมากจนบางครั้งเนี่ยแฟชมันตายไปพร้อมกับความรู้นะครับเพราะว่าเราใช้กลไกการผลิตเนี่ยน้ำพักน้ำแรงใช้โปรแกรมเมอร์ในการทำมานั่งทำพวกแอคชั่นสคริปต์ก็ส่วนใหญ่เราใช้ทั้งเม็ดเงินลงไปเนี่ยเราเสียหายเยอะเลยที่กระทรวงก็เหมือนกันเจอเคสเนี้ยมาถามเลยเราต้องเอาเจ้าคลิปแฟกเนี่ยคอนเวิร์ตให้เป็นวิดีโอเรามานั่งทำ FLV SWF มาแปลงเป็นวิดีโอบ้างอะไรบ้างนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกระทรวงเนี่ยรับจ้างผู้ว่าจ้างไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ส่งซอสมาให้ไม่เอาซอสต้นฉบับมาให้ทางกระทรวงก็เลยแบบว่าต้องหาโปรแกรมมานั่งแคปเจอร์มานั่งอัดนั่งอัดนั่งอัดนะครับมันก็มีความลำบากหลายส่วนแต่ในณเวลานี้นะครับเราข้ามตรงจุดนั้นมาแล้วเราจะมาทำเป็นวิดีโอแล้วคราวนี้วิดีโอของเราเนี่ยมันจะต้องประกอบไปอะไรบ้างนะฮะซึ่งการได้มาทั้งวิดีโอนั้นเนี่ยมันจะต้องมาดูนะครับว่ารูปแบบโดยส่วนใหญ่เนี่ยการสอนในMOOCเนี่ยเขาบอกว่าทำให้มันเป็นช็อตๆทำแบบสั้นๆนะครับที่เป็นพวกไมโครเลคเชอร์วิดีโอเนี่ยเขามีกลไกวิธีการยังไงนะครับทิปนะฮะทิปที่ทำให้กระบวนการนั้นสำเร็จเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะครับว่าจะสอนแบบสั้นๆแล้วให้ได้ใจความเนี่ยประเด็นก็คือ1ก็คือเนื้อหานั้นต้องยึดตามวัตถุประสงค์ในรายวิชานะครับในบทเรียนเช่นเราบางครั้งเนี่ยเราทำวิดีโอเราวางวัตถุประสงค์ของรายวิชาเราไว้นะฮะอันนั้นใหญ่มากเลยฮะวัตถุประสงค์รายวิชากว้างมากแต่ถ้าเรามีวัตถุประสงค์ในแต่ละบทนะครับกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีวัตถุประสงค์ในแต่ละบทเนี่ยก็จะดีมันจะช่วยโฟกัสนะครับไปตรงจุดของเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่อยู่ของมันนะครับเราต้องคำนึงถึงนะครับอะไรบ้าง 1. พยายามอย่าอ้างอิงนะครับพูดว่าอย่าอ้างอิงว่าผ่านบทนั้นผ่านบทนี้มาวันนั้นเนื้อหานั้นนักศึกษาไปศึกษาเองที่หน้านั้นหน้านี้คำนี้อย่าใช้สอนวันนั้นสอนวันนี้อ้างถึงงานที่รับมอบหมายไปอย่างเงี้ยพยายามอย่าใส่เข้าไปนะครับถ้าท่านทำปุ๊บต้องทำใหม่เลยนะครับหรือกรณีท่านจะทำการอัปเดตเนื้อหาอยู่บ่อยๆก็คือการรีเฟรชเนื้อหาทุกเทอมหลังจากจบโปรเจกต์แล้วอยู่ๆว่าเจอคลิปใหม่เจอวิดีโอใหม่ขึ้นมานี่อยากจะเอาของใหม่ไปใส่แทนที่เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับอย่างนี้ก็ดีครับก็คืออาจารย์เนี่ยก็จะมีเข้าไปมีแอคทิวิตี้ในบทเรียนด้วยนะครับ2ก็คือการเก็บวิดีโอเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ประมาณ4นาทีแต่ไม่เกิน10นาทีนะครับอย่างที่อาจารย์นุชัยบอกนะครับว่าความเหมาะสมนะครับเขาก็จะมีแรงกิ้งบอกว่าถ้า4นาทีเนี่ยนักศึกษาถ้าสนใจแค่ประมาณ2นาทีครึ่งอยู่ประมาณเนี้ยแล้วส่วนใหญ่การทำวิดีโอท่านอย่าเอา motivation เนี่ยไปใส่ทุกคลิปวิดีโอผมเคยไปเจอบางวิชาเนี่ยกว่าจะเข้าเนื้อหาเนี่ยต้องมานั่งดูอินโทรเขา2นาทีครึ่งทุกยูนิตแล้วทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยไม่ทำส่วนใหญ่จะทำเฉพาะแท็กตอนเริ่มต้นก็คือก็จะมีเคสอย่างเงี้ยให้เรามาเล่าให้ฟังนะครับส่วนใหญ่นะครับการฝังวิดีโอนะครับที่เป็นไมโครเลคเชอร์เนี่ยนะครับในส่วนของโมดูลนั้นต้องประกอบไปด้วยคำอธิบายของสื่อ
นะครับข้อความต่างๆนะครับจริงๆข้อมูลผมมันตกไปข้างล่างนะครับอันนี้นะฮะเขาก็จะเรียกว่าขั้นตอนนี้ก็คือเป็น talking head style รูปแบบของการพรีเซนต์นะครับเช่นวิดีโอท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเจอในบทเรียนเนี่ยไม่ต้องมาเจอตัวท่านทั้งหมดนะฮะท่านมาพูดแค่เปิดหัวไว้แค่นั้นเองเขาเรียกว่าพูดแค่เกริ่นนำหรือเปิดหัวส่วนขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการทำคอนเทนต์หรือทำสื่อนะครับอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในสื่อทั้งหมดแล้วเพราะอะไรฮะหนึ่งตัวเราไปอยู่ในสื่อเนี่ยมันอะไรฮะมันกินพื้นที่ดันที่จะได้ดูสื่อได้ชัดเจนขึ้นดูภาพดูอะไรสื่อมาตัวท่านมาเกินครึ่งหน้าจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะฮะเห็นไหมครับความแตกต่างนะฮะการทำโปรดักชันตรงส่วนตรงนี้ท่านก็ต้องรู้ว่าจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสื่อที่ท่านทำเนี่ยทำวิชาอะไรมันโฟกัสไปทางทฤษฎีหรือปฏิบัติหรือต้องไปถ่ายทำข้างนอกเช่นทำวิชาท่องเที่ยวเนี่ยโอ้เราได้ outdoor อย่างเดียวเลยครับชอบเพราะว่ามีใครฮะทำท่องเที่ยวแล้วไปถ่ายในสตูดิโอใช่ไหมฮะอันนี้คือท่านมองรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ท่านต้องทำเนี่ยต้องทำแบบนี้แต่ถ้าไปเจอพวกวิชาที่มันเป็นทฤษฎีจ๋าขึ้นมาเช่นเจอฟิสิกส์เจอคณิตศาสตร์โอ้มันสอนในคอมพิวเตอร์มันเขียนมันใช้ปากกามันใช้เพนเขียนอย่างนี้ต้องแคปหน้าจอเนี่ยใช้เหมือนคล้ายเหมือนใน iPad นะมันมีท็อกแพดที่มันเขียนท่านก็แคปหน้าจอเงี้ยแคปหน้าจออย่างเงี้ยโอเคงี้สไตล์นี้ก็ได้ถ้าเป็นวิชาพวกทฤษฎีอะไรเงี้ยมันต้องใช้แบบนี้นะครับที่เราเห็นนะครับในส่วนนี้มันก็จะแนะนำในเรื่องของนะฮะในการทำนะครับว่าเจ้าไมโครเลคเชอร์เนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะแนะนำหัวข้อก่อนนะครับว่าในหัวข้อนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างในแต่ละบทในแต่ละตอนให้เห็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ในคอร์สเอาท์ไลน์เราคือระวางโครงสร้างไว้2เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละบทนะครับไม่ใช่วัตถุประสงค์ใหญ่นะครับ3ให้คำแนะนำนะก่อนเรียนนักเรียนต้องอย่างเช่นมันมีบทที่มันสัมพันธ์กับบทก่อนหน้านักเรียนต้องทำการศึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้มาก่อนให้คำแนะนำนักเรียนจะทำวิชานี้นักเรียนต้องมีเครื่องมือต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แจ้งเข้าไปนะบอกทริคนิดหน่อยเดี๋ยวเครื่องไม้เครื่องมือถ้าไปทำวิชาช่างท่านก็ต้องมีเวอร์เนียร์เป็นตัววัดมีอุปกรณ์อะไรต่างๆแนะนำเขาเพราะเวลาเขาเรียนปุ๊บเขามาถึงปุ๊บเราไม่ให้คำแนะนำเขาเลยเราจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะสองแนะนำเสนอจุดที่สำคัญนะคลิปสั้นๆนะครับวิธีการนะครับที่มันเป็นครับเขาเรียกว่าเหมือนพวก learning object นะฮะเป็น LOซึ่งส่วนตรงนี้มันก็สำคัญนะครับว่าทำให้บทเรียนน่าสนใจเริ่มขึ้นมาปุ๊บมาเจอส่วนตรงนี้เลยนะครับถัดมานะครับติดตามประเมินผลจากการทำแบบฝึกหัดนะครับอย่างไตร่ตรองนะฮะซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าหลังจากที่เขาเข้าสู่กระบวนการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วดูไปเช็คเทสเขาสักหน่อยนะครับว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันเขาเข้าใจไหมนะครับแบบฝึกหัดมันไปสอดคล้องกับวัตถุจุดประสงค์ลายวิชาของเราหรือเปล่าในแต่ละบทนะครับถ้าผลตอบรับดีมันก็จะเป็นสีเขียวถ้าผลตอบรับมันไม่ดีหรือไม่มีคนดูก็จะออกเป็นสีเทาๆไปแล้วแต่แอคทิวิตี้ในการจัดกิจกรรมในแต่ละอันนะครับถัดมานะครับนำเสนอตัวอย่างนะครับนำเสนอตัวอย่างที่ดีถ้ากรณีที่เป็นเคสปฏิบัติเราต้องหาจ็อบมาให้เขาจับเช่นสมมติว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีก็อาจจะให้ทำนักเรียนไปดูสถานที่ที่คิดนักว่าน่าจะไปทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไปถ่ายคลิปสั้นๆโดยเอาคลิปนั้นส่งมาเป็นตัวอย่างในการประกอบในการส่งงานอะไรเงี้ยดูจากตัวอย่างนี้เวลาถ่ายทำมุดวิชาถ่ายวิดีโอเงี้ยถ่ายวิดีโอยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ท้ายผมนะครับนะหยุดชั่วคราวนะครับสำหรับที่เป็นกิจกรรมเชิงโต้ตอบนะฮะเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพักเบรกซะบ้างเหนื่อยนะครับให้นักศึกษาเนี่ยไปมีแอคทิวิตี้ไปแชทรูมไปเว็บบอร์ดไปโต้ตอบไปดิสคัชชันกันในระบบก็มีให้นะครับ
สุดท้ายหลังจากดิสคัชชันกันแล้วถกเถียงอาจจะถกเถียงกับเพื่อนด้วยกันแล้วหรือถกเถียงกับครูกับอาจารย์หรือ TA ก็ตามแล้วมาสรุปนะครับประเด็นที่สำคัญนะฮะอันนี้ก็คือโฟกัสไปละในแต่ละบทส่วนลำดับสุดท้ายนะครับก็คือแบ่งปันข้อมูลอ้างอิงนะครับคือหลังจากเรียนแล้วเรามี reference ที่จะไปหาข้อมูลเสริมหรือเพิ่มเติมก็สามารถที่จะใส่ refer จำนวนตัวที่นักศึกษาที่ต้องไปศึกษาต่อเองได้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับว่าเจ้า micro lecture เนี่ยมันประกอบไปด้วยรูปแบบอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นดูแล้วเป็น look likeนะครับแล้วมันจะดูดีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็น talking head style รูปแบบของการพูดแล้วเปิดหัวนะไอ้พูดนี่ปวดเปิดหัวนี่มันคืออะไรคงไม่ปวดหัวนะฮะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายแบบจุดคือเอาวิทยากรหรือผู้บรรยายเนี่ยมาอินโทรในส่วนเริ่มต้นแนะนำแค่ประมาณสัก2หรือ3นาทีพอจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการสอนท่านไปเลยนะครับแนะนำเครื่องมือการจัดการบริหารการเสร็จส่วนที่2เป็นแบบสกรีนแคสต์นะครับก็คืออัดหน้าจอมีวิชาอะไรท่านบ้างที่รับผิดชอบได้ทุนจากสกอไปปุ๊บไปดูสิว่าวิชาของเราเนี่ยมันไปยุ่งอะไรกับหน้าจอคอมไหมนะฮะมีต้องมีการแคปเจอร์หน้าจอไหมอันนี้เราไปแคปเจอร์หน้าจอสอนซอฟต์แวร์สอนโปรแกรมสอนภูมิศาสตร์อย่างเช่นไปอัดเนี่ยในนี้ผมไปเนี่ยอัด Google Earthเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็ไปถ่ายคลิปเราเองได้บอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจเราต้องไปทางภาคเหนือไปเชียงรายนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวนี้เอา Google Earth ส่องแคปเจอร์หน้าจออันนี้เราทำเองนะฮะมันก็จะทำให้คนดูเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นเราปักหมุดไปปุ๊บมันวิ่งเข้าไปหาไปถึงไปซูมเข้าไปถึงสถานที่ตรงนี้เลยมันก็ถือว่าอันนี้เราทำเองนะฮะมันไม่ต้องกลัวเรื่องเลื่อเมื่อลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นเราแคปเจอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอีกอันนึงเป็นเพนแคสต์วิดีโออันนี้คือสอนแบบวาดภาพอะฮะอย่างที่ผมบอกท่านจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่นสอนการวาดภาพสอนลายเส้นสอนการวาดลายน้ำหรือว่าสอนที่ต้องใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือใช้โน้ตโทรศัพท์ Samsung Note 7อะไรเงี้ยอัดแคปเจอร์หน้าจอสอนลายขีดวาดลายเส้นลงไปดีไซน์ลงไปอย่างเงี้ยไอ้เครื่องมือเนี้ยถนัดดีกว่าท่านไปเอาอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนเครื่องปิ้งแผ่นใสฮะคงไม่มีใครใช้แล้วแล้วเอากล้องโทรศัพท์มือถือมานั่งถ่ายแล้วติดมือท่านไปด้วยมือของท่านมันไปบังนะฮะไปบังเขียนไปเป็นลบตัวอักษรเลอะไปหมดงี้ไม่เอาท่านต้องใช้ทูพวกนี้มาจับเป็นตัวจับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องการดีไซน์นะฮะการออกแบบบางครั้งเนี่ยเวลาเรามองเรื่องการดีไซน์เนี่ยเราต้องมีเทมเพลตนะครับเทมเพลตในการเข้าสู่เนื้อหาอย่างเช่นสอนเรื่องการถ่ายภาพนะองค์ประกอบในรูปภาพนะครับเขาวางกรอบเอารูปภาพเอากล้องต่างๆมาวางเนี่ยการปลูกพืชแซมเขาก็จะหาสิ่งแวดล้อมที่มันเกี่ยวกับพืชเนี่ยเอามาใส่นะฮะอันนี้เขาดีไซน์เทมเพลตไว้นะฮะส่วนทอล์กิ้งสไตล์นะครับเขาก็จะมาเนี่ยพูดมาส่วนต้นนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาก็จะแนะนำนะครับขั้นตอนการเรียนส่วนสกรีนแคสต์ก็อัดหน้าจอท่านเห็นหน้าจอนี้ก็คือ Windows เลยนะครับก็คืออัดหน้าจอซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้ก็จะมีอยู่หลายตัวนะฮะผมก็จะใช้ตัว Camtasia Studio ท่านบางท่านก็อาจจะเคยใช้มาบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบตัวอย่างนะครับว่านะฮะเป็นการ์ตูนบ้างนะครับเป็นเคสต่างๆบ้างนะครับใช้กลไกพวกนี้เป็นตัวเล่าเรื่องนะครับเป็นแอนิเมชันตัวแอนิเมชันเองก็จะเคลื่อนไหวตามไม่จำเป็นจะต้องตัวเรามาอยู่ในจอทั้งหมดก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคส by เคสไปนะครับให้เห็นนะครับอันนี้เขาก็อัดแคปเจอร์จาก PowerPoint แต่การสอนแบบ PowerPoint นะครับอีกอย่างนึงคือที่ไม่อยากให้ทำก็คือท่านสอนแล้วเอากล้อง VO ไปถ่ายแล้วมีจอทีวีพลาสมาหรือจอทีวี50นิ้วเราเอา PowerPoint ไปฉายงั้นเราเอากล้องมาซ้อนอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เอาความคมชัดไม่ได้การมองเห็นตัวอักษรก็ไม่เห็นอย่างนี้ไม่แนะนำไม่ทำนะครับเห็นมีหลายมอก็ทำแบบนี้ก็คือจะคอมเมนต์ไปว่ามันคุณภาพสื่อเนี่ยมันค่อนข้างไม่ชัดเจนนะครับให้ท่านทำเป็นโปรดักชันผ่านโปรแกรมตัดต่อดีกว่านะครับนะฮะ
ขั้นตอนการเตรียมการนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการวางงานนะครับคือ 1. เราต้องมีการรวบรวมแผนการสอนที่เป็นเอกสารนะครับก่อนจะผลิตนะทำสื่อมาปุ๊บเอาหนังสือมาวางเลยตึ้มสี่เล่มหรืออาจารย์มีอยู่แล้วถ้าอาจารย์มีอยู่แล้วอาจารย์ก็ต้องกั่นกองแล้วเอาทุกอย่างมานะครับมาทำอะไรมาเขียนโครงสร้างเนื้อหารายวิชาที่จะผลิตไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสารบัญหนังสือนะฮะเขาจะเรียกว่า mind map นะครับ mind map เดี๋ยวผมก็จะอธิบายต่อนะครับส่วนที่3รวบรวมสื่อที่จะนำมาผลิตบทเรียนประกอบไปด้วยภาพเสียงแอนิเมชันนะวิดีโอหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์แปลงให้เป็นดิจิตอลไฟล์ให้เราสามารถเอาไปก๊อปได้นะครับซึ่งรูปแบบขององค์ประกอบสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรนะครับท่านทำใส่ไปในมูกท่านจะมาใช้ฟอนต์อังสนาหรือว่าคาเดียนิวเนี่ยก็ดูเชยเกินไปท่านจะต้องอาร์ตนิดหน่อยต้องใส่เป็นศิลปะสักนิดนึงนะครับให้มันดูสวยงามภาพนะครับภาพที่เอามาใช้มีไหมท่านถ่ายภาพมาเลยมาเข้าให้ทีมงานมาตัดต่อภาพมาแต่งภาพอันนี้เราจะไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าท่านไปเอาภาพมานะครับใน Google ท่านก็ต้องไปเลือกติ๊กค้นหาแบบพิเศษค้นหาแบบ Creative Commons มันจะเอาภาพที่ปลอดลิขสิทธิ์มาให้ท่านเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนนะฮะ Google เนี่ยฮะส่วนเสียงท่านไปเอาใน Audio Library ของ YouTube อะไอเพลงที่เขารีวิวสินค้าทุกวันเนี้ยที่เราฟังอยู่เห็นแล้วเพราะๆเขาไปเอาจากที่นี่กันทั้งนั้นแหละฮะนะครับภาพเคลื่อนไหววิดีโอนะครับอันเนี้ย5ส่วนเนี่ยเอามาประกอบมาเป็นสื่อทั้งนั้นเลยนะครับนะครับอันนี้ขัดมาขั้นตอนการออกแบบแล้วเราต้องมาวางแผนการผลิตเนื้อหานะครับทำไซต์แมปแล้วก็สตอรี่บอร์ดก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตถ้าท่านรู้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวางแผนให้เป็นระบบก่อนถ้าสตอรี่บอร์ดนะครับมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการถ่ายทำนะครับถ้าถ่ายตามแอคชั่นถ่ายทำตามสตอรี่บอร์ดเนี่ยแอคชั่น1ซีน1โอเคผ่านไหมถ้าถ่ายซีนนี้ผ่านก็สตอรี่บอร์ดนี้ก็จบปิดโปรเจกต์ได้ซีน2สไลด์2สไลด์บอร์ดก็ผ่านโปรเจกต์ได้นะครับทีละอันทีละขั้นตอนทีละส่วนนะครับรูปแบบสไลด์บอร์ดแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับเนี่ยรูปแบบสไลด์บอร์ดอาจจะไม่เหมือนกันของแต่ละที่นะครับท่านก็ต้องมารวบรวมนะครับไปหาแบบฟอร์มสไลด์บอร์ดของท่านเองนะครับในมหาลัยของท่านที่เคยใช้อยู่นะครับสไลด์บอร์ดไม่มีอะไรมากครับขอให้มันรู้ว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันเราต้องดีไซน์ยังไงท่านอาจจะเขียนเป็นเลเยอร์หรือพิมพ์ใส่ก็ได้ส่วนบทบรรยายสคริปต์เสียงมีอะไรนะครับมีส่วนไหนอยู่หน้าไหนแคปเจอร์ไหนเซกชันไหนไอ้สตอรี่บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกจะเรียกว่าเหมือนคล้ายๆคนทำหนังนะคนทำหนังที่ดีต้องมีสตอรี่บอร์ดเขาต้องถ่ายตามซีนนะฮะอะไรซีนอะไรที่มันเหมือนกันเนี่ยปุ๊บถ่ายวันเดียวลงทุนครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเรามาเดินตามซีน1 2 3 4เจอ4ปุ๊บไอ้4เนี่ยมันไปซ้ำกับ16โอ้ถ่าย16ไปด้วยเลยทีเดียวเออมันจะได้ค่าใช้จ่ายมันจะได้คีปอยู่ในวันเดียวพออะไรเงี้ยก็ได้นะครับรูปแบบโครงสร้างอาจจะมีการวางนำเสนอไม่เหมือนกันนะครับเช่นผ่านอินโทรเจอซับเมนูแบ่งเป็นหมวดหมู่มีจุดประสงค์มีพรีเทสมีคอนคลูชั่นมีเอ็กเซอร์ไซส์มีโพสต์เทสแล้วก็ใส่ reference ไว้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนว่าหลังจากจบบทเรียนอะไรเงี้ยมีทีมติดต่อได้อันนี้เป็นตัวแผนภูมิโครงสร้างเนื้อหาที่เป็น network chart อันนี้มันจะทำให้ดูว่าเออจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดมันมีอะไรแล้วมันมีแขนงต่อไปตรงไหนถ้ามีจุด A จุด B จุด C จุด D เนี่ยแปลว่ามันมีแขนงไปต่อมันแตกกิ่งก้านสาขามันก็คือเหมือนคล้าย network นะฮะอันนี้ผมให้ดูผมแคปเจอร์มาจากระบบนะครับที่เป็นLMS นะครับนะฮะโครงสร้างการแบ่งทรีการแบ่งหมวดหมู่เราอาจจะแบ่งลึกในระดับ3เลเยอร์หรือ4เลเยอร์ก็ได้นะครับเหมือนคล้ายกับหัวข้อ 2.1 2.1.1 2.1.1.1 อะไรเงี้ยย่อยลงไปนะครับมันสามารถที่จะแทรกได้การทำเป็นไมโครเลคเชอร์ที่ดีเนี่ยมันทุกอนูเนี่ยของแต่ละบทเนี่ยมันต้อง
แตกแยกย่อยผู้เรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานั่งดูหัวม้วนเหมือนเราดูหนังนะอยู่ๆเราดูค้างไว้วันนี้เราอยากจะโอ้เข้ามาช่วงนี้ตอนนี้พระเอกกำลังจะต่อสู้กับผู้ร้ายเข้ามาวันนี้เลยคลิกดูตรงนี้ไม่ต้องมานั่งดูต้นเทปมาดูไม่ต้องดูต้นม้วนใหม่เหมือนกันครับการทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องทำให้มันแจกแจงลึกให้ได้ระดับที่มันสามารถแยกย่อยได้นะฮะส่วนด้านขวามือเนี่ยฮะอันนี้ในไทยมูฟนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แยกเป็นบทซึ่งในบทเนี่ยผมยังไม่ได้ expand นะถ้ากดปุ๊บมันแยกออกมาเป็นชิ้นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูรูปแบบคอนเซปต์นะฮะการวางตัวคอนเซปต์ฉากนะครับจะทำอะไรสักเรื่องนึงเรา mind map กรณีที่ mind map เนี่ยก็คือกรณีที่มีอาจารย์หลายคนเนี่ยมาทำหลายวิชาเดียวกันแล้วเกิดการดิสคัทกันถกเถียงกันท่านจะเอาบทนั้นมาไว้ตรงนี้เอาบทนี้ไปไว้ตรงนั้นในบทมันน่าจะมีเรื่องนี้ใส่เข้าไปท่านมาถกเถียงกันก่อนที่จะลงมือทำไปมาท่านอาจจะได้เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เหมือนใครในหนังสือเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นหลักสูตรที่บูรณาการนะครับในรายวิชานั้นก็ดีนะครับมันทำให้มันแตกต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ mind map นะครับส่วนถัดมาหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการดีไซน์เสร็จเรียบร้อยเข้าสู่กับขั้นตอนการผลิตนะครับท่านจะต้องค้นหาเครื่องมือที่จะมาใช้ในการทำโปรดักชันนะครับผมก็จะมีโปรแกรมที่คล้ายๆกับทำโปรดักชันเฮาส์ฮะ Ulit Video Studio Sony Vegas Camtasia Studio หรือเป็น Adobe Premiere Pro นะฮะพวกซอฟต์แวร์พวกนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตัดต่อถ้าทีมในมหาลัยท่านมีอยู่แล้วเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนคล้ายกับส่วนทีมงานตัดต่อจะวางอะไรนะครับเราก็เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ท่านมีลายเส้นอยู่นะครับนะฮะส่วนผมเองผมเป็นวิทยากรสอนเรื่อง Camtasia Studio อยู่เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่แบบอีซี่ง่ายนะครับทำอะไรได้ง่ายตัดฉากบลูสกรีนก็ได้นะท่านไปยืนอยู่ข้างฝาฉากสีเขียวอย่างเงี้ยสามารถลอกสีเขียวออกได้ท่านจะไปไหนไปเทือกเขาเอเวอเรสต์โดยตัวท่านเองเนี่ยอยู่บนฉากสีเขียวแล้วไปตัวท่านไปปรากฏได้จะคัดจะดูดสีอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นสีพื้นเดียวกันนะฮะโปรแกรมตัวนี้ก็ทำได้เทียบเท่านะครับหลังจากได้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อท่านอาจจะมาในรูปแบบหลายประเภทเช่นทำสื่อแล้วได้เป็นแรปนะครับเป็นเวอร์ชวลแรปเป็นอีบุ๊กนะครับเป็นซูมูเลชันเป็นเกมนะครับเป็นพวกห้องซาวด์แรปนะครับเป็นงานเกี่ยวกับแรปอ็อบเจกต์นะครับเลิร์นนิ่งนะเว็บเบสนะแล้วก็วิดีโอสตรีมมิ่งแต่ส่วนใหญ่งานของเราเนี่ยในมูฟเนี่ยนะครับน่าจะเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอซะส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้กลุ่มงานสื่อประเภทอื่นเนี่ยมันลดลงแต่งานวิดีโอเนี่ยมันมาอนาคตมันไปไกลกว่าที่เราจะมานั่งทำพวกแฟชแล้วนะครับหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะให้ท่านไปทดลองทรายเอาท์กับกลุ่มตัวอย่างก่อนสัก50คนมานั่งลองเรียนดูในทีมของท่านน่ะนะครับไปทดสอบเทสดูสิว่าเรียนตรงนี้แล้วมีข้อถกเถียงหรือว่ามีข้อคาดเคลื่อนอะไรในสื่อไหมนะครับลิงก์นี้ขาดไหมหาความเชื่อมั่นประสิทธิภาพของสื่อนะครับว่าดีไม่ดีนะครับถ้ามันไม่ดียังไงก็มาปรับแก้ไขก่อนที่จะส่งมอบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมาแก้กันหน้างานก่อนวันเปิดนะฮะเปิดเรียนกันทั้งนั้นเลยจะเปิดปุ๊บโอ้โหตุบตับอยู่ทุกแก๊กนะฮะช่วงคืน2คืนนี่แหละนะครับเพื่อจะมาแก้ไขมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสตูดิโอนะฮะอย่างเช่นเนี่ยผมไม่ต้องลงทุนอะไรเนี่ยผมไปหาฉากสตูดิโออย่างเงี้ยมาแล้วผมก็ไปดูดสีเขียวออกแล้วผมก็ไปยืนบนฉากพวกเนี้ยนะเป็น talking head นะพูดเปิดหัวท่านก็จะไปอยู่เหมือนคล้ายกับช่อง7อะลมฟ้าพยากรณ์เขาจะมาพูดอะไรของเขาเนี่ยไปได้เรื่อยๆแถมเดินไปเดินมาฉากบูสกรีนต้องใหญ่พอสมควรอันนั้นมันเป็นระดับสตูดิโอของไทยพี่อาจจะเป็นช่องใหญ่ๆเนี่ยลองดูว่าถ้าท่านลงทุนง่ายๆนะผมสอนอยู่ผมใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเนี่ยผมก็ถ่ายทำได้นะโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายเป็น Full HD สมาร์ทโฟนเนี่ยแล้วก็ท่านก็ไปซื้อฉากสีเขียวหรือสีน้ำเงินมากางให้ได้ประมาณสัก3
3คูณ4เมตรเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะเดินได้เวลาท่านพูดหรือยืนยืดแขนออกไปเนี่ยมันตัดมันไม่หลุดไงฮะท่านจะทำแอคชั่นท่านจะเสกอย่างนั้นเช่นบอกว่าเนี่ยเสกวัตถุดิบมาปริ้งท่านแบมือวัตถุดิบก็มาจะปรากฏที่มือท่านเงี้ยเออมันก็ดีไหมฮะมันก็ดีกว่าท่านจะเสกอะไรท่านเป็นอับดุลได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับอันเนี้ยโดยใช้แอคชั่นเนี้ยเป็นตัวถ่ายทำก็ได้นะครับผมก็จะมาให้ดูเนี่ยรูปแบบพูดเปิดหัวไม่ต้องมีอะไรมากนะครับหาสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นวิชาของท่านนั่นเองเนี่ยสอนฟิสิกส์สอนคณิตศาสตร์ยังไงก็จัดการแบบนั้นไปนะครับส่วนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนะครับที่มันเป็นง่ายๆที่เราส่วนใหญ่ชอบใช้กันนี่คือเป็นคลาสสิกทูทอเรียลเรียนจากง่ายไปหายากก็คือเรียนจากบทหนึ่งแล้วค่อยยากขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายกับรูปแบบเรียนแล้วผ่านด่านทำเควสเหมือนเล่นเกมเรียนผ่านด่านทำเควสไปนะครับผ่านอินโทรผ่านเบสิกสกิลนะครับมีการวางเอ็กซามมีแพ็กทิสไว้รับไปสอบนะครับอันนี้เป็นรูปยูนิตในรูปยูนิตของบทนะครับส่วนอันนี้เป็น activity center lesson นะครับหัวใจหลักก็คือกิจกรรมไปเน้นทำกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ให้นักเรียนถ่ายวิดีโอมาให้นักเรียนส่งกันบ้านส่งงานมาได้มาเป็นชิ้นเป็นอันนะครับโดยใช้ชิ้นงานเนี่ยเป็นตัวเปิดทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งส่วน learner customized tutorial อันนี้จะเป็นผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจคือเขาสามารถที่จะว่าเออไม่ต้องเรียนด่าน1ก็ได้ผมไปด่าน3เลยเพราะว่าด่าน1 2ผมผ่านมาแล้วจากเทอมที่แล้วเพราะว่าปีนี้ผมเรียนซ้ำชั้นแหน่นะครับก็เข้าไปด่าน3ด่าน4ได้เลยนะฮะอันนี้ก็ง่ายอีกวิธีนึงส่วน knowledge page tutorial อันนี้ใช้กระบวนการเทสนะครับเช่นเรากรองผู้เรียนโดยการแจกข้อสอบไป100ข้อแล้วทำมาใครอยู่แรงกิ้งไหนคุณก็ไปเรียนท็อปปิกนั้นนะฮะส่วนใหญ่เป็นพวกข้อสอบเน้นข้อสอบเป็นตัวเทสนะโทเฟลโทอิดต่างๆนะครับใช้ตัวกระบวนการเทสถ้าคะแนนคุณอยู่แรงนี้คุณก็ต้องไปเรียนท็อปปิก1ไปถ้าคุณเก่งมากเลยคุณไปท็อปปิก3ได้เลยพวกนี้เป็นก็เหมือนคล้ายกับแบ่งประเภทของความสามารถของเด็กไม่งั้นเราต้องมานั่งไล่เรียนตั้งแต่1มาก็ไปสอนเด็กเก่งไอ้เด็กเก่งมันก็ไม่เรียนแล้วครับมานั่งเรียนกับเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจบทที่1มันก็จะไปรอเรียนบทที่3บทที่4เลยอะไรเงี้ยนะฮะส่วน exploratory tutorial นะครับอันนี้มันเป็นเหมือนรูปแบบของการเรียนจะเรียนเป็นแบบเป็นแบบ star เป็นแบบ matrix หรือเป็นแบบบนลงล่างอันนี้เป็นโมดูลของบทนะครับอันนี้คือระวางแพทเทิร์นการจัดคอร์สoutlineในระบบนะครับซึ่งรูปแบบของระบบเนี่ยก็ให้เราได้ปฏิบัติแล้วก็ให้หลากหลายกันนะครับและสรุปที่สำคัญนะครับก็คือ 1. เราทำรายวิชานะครับอย่าไปวางอะไรให้มันซับซ้อนทำถ่ายทำให้มัน 1. เรียบง่ายไม่ซับซ้อนการเข้าสู่เนื้อหาการวางบทการออกแบบการดีไซน์มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอของเนื้อหาเช่นปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเนี่ยเราต้องหาค่าเฉลี่ยค่าเอเวอเรจใกล้ๆกันเช่นบทหนึ่ง1ชั่วโมงบทนี้30นาทีบทนี้45นาทีบทนี้38นาทีบทนี้30นาทีแต่อย่างอื่นก็ยืดหยุ่นกันไปได้นับจำนวนบทไม่ใช่ว่าบทนี้10นาทีอีกบทหนึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยมันก็น้อยไปจำนวนคอนเทนต์นะครับแล้วก็การดีไซน์หาความเป็นเอกลักษณ์ของบทเรียนของท่านเอากราฟิกต่างๆท่านสอนเรื่องวิชาอะไรหาภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของบทเรียนใส่ไปนะครับมีลักษณะที่น่าสนใจการใช้งานที่ง่ายคุณภาพในการออกแบบที่ดีเทคโนโลยีที่มาใช้ในการตัดต่อดีไหมแล้วก็ประกันคุณภาพนะครับอันนี้ก็จะเหมาะถึงในเรื่องของกลไกภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าเราจะทำสื่อนั้นจะให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าใครทำดีเนี่ยแรงกิ้งเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่วิชาหนึ่งการถ่ายภาพมันเป็นท็อป10มาแรงมันก็เลยแซงไปทุกรายวิชานะครับมันมียอดคนเรียนเยอะแต่ถ้าวิชาของท่านเนี่ยเป็นวิชากลางๆแล้วดูแล้วไม่ค่อยซีเรียสหรือไม่ค่อยเครียดเนี่ยคนไปเรียนปุ๊บเนี่ยเขาไปดูเขาต้องไปเลือกเรียนวิชาอื่นอยู่ดีต่อให้ถูกบังคับเรียนมาก็ตามปุ๊บไปเลือกเหมือนช็อปสินค้าหน้าเชลฟ์คุณไปเดินเซเว่นเนี่ยเวลาคุณจะเลือกสินค้าอยู่ระดับสายตาคุณดีไหม
หรืออยู่ระดับล่างข้างล่างก็จะราคาเชลถูกไประดับสายตาคนก็จะแพงขึ้นอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเวลาเราจัดลักษณะระบบอย่างเงี้ยระบบก็จะถูกเปิดกระบวนการพวกนี้อยู่ดีนะครับนะฮะอันนี้คร่าวๆนะครับท่านหน้าอาจจะลองไปปรับประยุกต์ใช้นะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับมีคำถามไหมครับ นะฮะพูดเป็นชุดเลยไม่หยุดเลยมีคำถามไหมครับนะถ้าไม่มีคำถามนะครับเดี๋ยวผมขอจะดำเนิน อีกส่วนหนึ่งนะครับของงานต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคครับ